ำหรับคลิปนี้ฮะจะพาเพื่อนๆเที่ยวอันซีนมิยาซากิครับผมครับผมโหโหโหสวยนะว้าวเห็นบอกว่า walk in หวังวันนี้รอ2ชั่วโมงมีป้ายบอกแล้วมันในเว็บไซต์มันจะมี run number ด้วยนะว่า walk in เนี่ยวันนี้มีเหลือกี่ลำไม่น่าเชื่อว่าจะแบบคนนักท่องเที่ยวมาเยอะขนาดนี้เฮ้ยไอ้นุ่มรู้ป่าวว่าพายไงน้องสาวก็อย่าลืมนะมองข้างหน้าให้พี่เขาด้วยเพราะว่าเขาพายไปแล้วก็จะมองไม่เห็นการพายเรือเนี่ยมันง่ายมากครับผมฮะดูนะอ้าวผิดแล้วใช่ครับชนอยู่ที่โอเคครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องหวัดเสียวหน่อยนะครับนี่แกเป็นเรือบั๊มสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจแปนมาเซมาแล้วครับพบพวกเราสองคนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฮะจะพาเพื่อนเที่ยวอันซีนมิยาซากิครับผมอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์แบบสุดๆไปเลยแล้วก็สถานที่นี้มีชื่อว่าทาคาชิโฮะกอชนะครับผมซึ่งต้องอธิบายคือมันจะเป็นเหมือนกับร่องภูเขาที่มีลำธารไหลผ่านนะครับแล้วก็ที่เนี่ยเป็นที่เดียวที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่เขาให้เอาเรือให้นักท่องเที่ยวพายได้ไปพร้อมลุยโอเคนะครับเชฟไปครับนี่นะฮะที่จอดรถ3นะครับผมเรามาถึงแล้วที่ทาคาชิโฮะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปนะฮะมันจะมีรูทนะครับเดินชมวิวไปด้วยนะครับแล้วกว่าจะถึงตรงจุดเช่าเรือก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะฮะตามป้ายเลยทาคาชิโฮะกอชนะฮะโอ้โหแล้วดูทางเดินครับผมเฮ้ยสุดยอดอันซีนไหมอันซีนพอไหมครับนี่มันมาเทรคกิ้งแล้วเนี่ยครับเราเดินมาเรื่อยๆนะฮะนี่มันจะเป็นแบบแถบเห็นเป็นร่องน้ำแล้วตรงนี้นี่เป็นไงไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมีคนเดินเยอะครับไม่เหงาครับไม่หลงด้วยเดินไปทางฝั่งนั้นแหละครับโอ้โหหนทางยังอีกยาวไกลนะฮะเขาบอกว่าจากจุดนี้ไปอีกประมาณ15นาทีนะครับอุ้ยแอบสวยอยู่แล้วก็วันนี้นะครับผมที่เรามากันที่ทาคาชิโฮะกอชเนี่ยฮะเราจะมาพายเรือนะครับผมนี่แล้วมาพายเรือท่ามกลางต้องพายเองใช่เราต้องพายเองไม่มีใครพายให้ถูกต้องแล้วถ้าพายไม่เป็นล่ะก็จบเลยแต่ถ้าเกิดเราพายไม่เป็นเราจะไม่ไปไหนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาที่นี่นะครับพื้นที่ตามกระแสน้ำตามกระแสน้ำว่าจะกลับไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ครับเพื่อนๆครับใครที่เช่าเรือไว้นะฮะบอกเลยว่าต้องจองเรือมาก่อนนะครับผมไม่งั้นมันมีโอกาสที่มันจะเต็มนะครับก็คือเราสามารถจองได้ล่วงหน้าก่อนวันที่เราจะมาเนี่ย2สัปดาห์ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือเราได้สัมผัสธรรมชาติโดยแท้จริงนะครับโอ้เห็นร่องน้ำต่างๆนี่คือแบบสวยอลังการเลยฮะโอ้แล้วดูได้สัมผัสต้นไม้ใหญ่นะครับโชคดีนะวันนี้แดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะมันเลยแบบร่มรื่นมากแล้วก็มีความชื้นๆนะครับเพราะว่าฝนปล่อยๆมาทั้งวันเลยนะครับวันนี้เราก็จะเดินซอกแซกมาเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ก็สวยอีกแล้วนะฮะโอ้โหธรรมชาติทำไมมันสวยแบบนี้โอ้แล้วตรงนี้มีน้ำตกด้วยนะครับโอ้วอเตอร์ฟอลน้ำตกครับผมโอ้แล้วก็ดูตามโขดหินต่างๆมันแบบเป็นสีเขียวๆหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีพวกมอสต่างๆขึ้นตามโขดหินด้วยนะฮะโอ้สุดยอดให้ดูน้ำตกกันแบบชัดๆเลยนะครับนี่เป็นไงครับโอ้โห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 สวยนะว้าวมันตกมาแบบน้ำกำลังดีเลยอะแล้วก็น้ำมันกระจายออกมาเป็นแบบสวยๆไม่ได้ออกเป็นเส้นเท่าไหร่นะฮะเหมือนเป็นม่านมากกว่าเยี่ยมเลยครับอ๋อนี่คือน้ำจากน้ำตกนะก็จะไหลเข้าสู่ลำธารตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แบบเหมือนกับเป็นแหล่งที่แบบเป็นโขดหินเป็นร่องอะโหอลังการมากธรรมชาติคุณผู้ชมเราใกล้ความจริงแล้วครับนี่เรามาถึงตรงที่เขาพายเรือกันมาแล้วนะครับผมโอ้ยสวยอ่ะเป็นไงฮะไม่รู้ว่าสกิลเชฟแล้วก็จากวันนี้นะฮะจะสามารถจะพายให้พวกเราเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮะโอ้มาพายเรือท่ามกลางบรรยากาศแล้วแอบมีน้ำตกด้วยนะตรงร่องหินเนี่ยโอ้ยเธอมันต้องพายคนเดียวใช่ต้องพายคนเดียวคนใดคนหนึ่งนะฮะนั่นจักก็พายไงจักพายเองใช่ถูกต้องจักดูใน YouTube ซ้อมมาแล้วว่าพายยังไงพายเรือกันมาไกลนะทุกคน
นั่นน่ะสิคืออยากรู้ว่ามีเคยเอาพายเรือชนกันบ้างหรือเปล่านะฮะน่าจะมีบ้างไงตรงนู้นอันนั้นไงมีกระทบกันแล้วไม่รู้ว่าพายง่ายหรือพายยากนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปด้านขวาข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นจุดเช่าเรือนะครับผมโอเคนี่คือข้างบนสะพานอะไรนะลงไปรอข้างล่างพักขาก่อนได้ไหมได้นี่นะครับเราเห็นแล้วจุดเช่าเรืออยู่ตรงนู้นนะฮะหลังคาสังกะสีสีเขียวๆฟ้าๆนะฮะสีเดียวกับเรือเลยนี่ครับวิธีบางคนคือแบบคนที่ไม่ได้พายคือต้องคอยติวให้คนที่พายให้แบบพายใครติวกำลังใจให้กำลังใจคุณซามาด้วยกันเดี๋ยวก็กลับคนเดียวหรอกอย่างนั้นเฮ้ยไม่เอากลับคนเดียวกลัวที่จริงบนนี้ก็พอมีของขายอยู่นะฮะอันนี้อย่างเป็นร้านอาหารซีฟู้ดใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ๋อมันมีร้านอาหารก็คือขายทั้งซีฟู้ดแล้วก็อาหารเซ็ตทั่วไปด้วยนะเนี่ยมีแบบเป็นปลายามาเนะเซ็ตอะไรเนี่ยยากินิกุอะไรอย่างเงี้ยนะปลาย่างอย่างเงี้ยนะครับนี่คือปลาชื่อยามาเมะใช่ไหมคือมันก็มีอยู่สองสามร้านนะตรงเนี้ยเนี่ยบนขั้นบันไดขึ้นไปนะครับฝั่งโน้นเนี่ยก็มีร้านขายของฝากด้วยนะฮะนี่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใครที่ได้ที่จอดรถเบอร์หนึ่งฮะเข้ามาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเดินนะครับแต่เราเดินดีกว่าสัมผัสธรรมชาติเราถึงแล้วนะครับผมด้านหลังตึกสีอิดๆนี่แหละครับผมก็คือโบสถ์รีเซพชันครับใครที่แบบ walk in มามีโอกาสไม่ได้ขึ้นค่อนข้างสูงนะฮะเห็นบอกว่า walk in หวังวันนี้รอ2ชั่วโมงมีป้ายบอกแล้วมันในเว็บไซต์มันจะมี run number ด้วยนะว่า walk in เนี่ยวันนี้มีเหลือกี่ลำนะฮะแต่ว่าของเราอ่ะจองล่วงหน้ามาที่นี่เขาคิดนะฮะมันแล้วแต่วันนะถ้า high season จะแพงกว่านี้แต่ตอนที่เรามาเนี่ยคือลำละ 4,100 เยนนะครับนั่งได้ 1-3 คนนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครจองบนอินเทอร์เน็ตมาก็คือต้องติดต่อที่รีเซพชันตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่เราพักเหนื่อยกันก่อนนะฮะเพราะเราได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรอบนึงได้30นาทีนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเกิน10นาทีจ่าย300เยนนะครับแล้วก็จะได้ตั๋วอีก1ใบมาก็คือเป็นเบอร์นะฮะแล้วคุณป้าก็บอกว่าโอเคเช็คชื่อเรียบร้อยเขียนทุกอย่างเรียบร้อยโอเคเอา2อันนี้ไปลงไปให้ที่จุดขึ้นเรือได้เลยตอนนี้นะครับตรงนี้คือจุดขึ้นเรือแล้วนะครับอยู่นี่เลยมีพนักงานรออยู่นะฮะเดี๋ยวเราก็เอาบัตร2อันนะครับไปให้พนักงานกันแล้วก็แน่ต้องใส่ชูชีพด้วยนะครับป้าเจอแล้วพนักงานนี่นะเขาจะให้ชูชีพมานี่นะครับเขาบอกอย่าไปใกล้น้ำตกเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้เปียกน้ำมันจะแอคทีเวทแล้วมันจะพองออกมาถ้าเกิดถ้าเราตกน้ำอันนี้มันก็จะพองออกมาเหมือนกันเมืองที่ไทยน่าจะมีไอชูชีพแบบนี้บ้างนะมันดูแบบไม่เกะกะเลยอ่ะมันน่าจะค่าใช้จ่ายสูงและอย่างที่ไทยเปียกน้ำตลอดเวลาใช่จบเลยเห็นว่านะถ้าที่ไทยมีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่มีให้บริการเรือหรือเปล่าต้องมีแพดเดิลบอร์ดต้องมีอะไรอย่างเงี้ยที่ไทยอ่ะกิจกรรมเยอะใช่ใช่ใช่แต่ญี่ปุ่นเขาเหมือนแบบมันไม่ได้ใหญ่มากจริงเขาก็เลยไม่ให้มันแบบชนกันแล้วเขาก็จำกัดจำนวนนะต่อวันนะครับเพราะคนมาเยอะมากจริงไม่น่าเชื่อว่าจะแบบวันนั้นเที่ยวมาเยอะขนาดนี้ทั้งคนที่พายเมื่อกี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่นี่คือเต็มอัตรานะฮะวันนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับเชฟพร้อมไหมครับสบายมากมั่งทำไรมากแค่นั่งถ่ายรูปเธอต้องถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถ่ายทุกอย่างส่วนฉันพายอย่างเดียวซึ่งความสำคัญคือพายไปไหนก็ไม่รู้ไงอันนี้ไม่ใช่ความสำคัญอันนี้ไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวรอขึ้นเรือกันนะครับไปครับผมคุณผู้ชมมาแล้วเรือมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้คือคุณลุงเขาถามก่อนด้วยว่าเอ้ยไอ้นุ่มรู้เปล่าว่าพายไงแล้วก็บอกเลยไม่รู้ครับนี่คือแบบ เห็นคิวก่อนนะไม่มีใครถามเลยพอเห็นหน้าจากถามเขารู้ไอ้สองตัวนี้น่าจะนุ๊บอ๋อนี่ไงเขาเป็นแล้วหมุนก็ได้เขาบอกว่าเนี่ยแค่หมุนอย่างนี้เองนี่อ๋อแต่มันต้องยกไงมันถึงจะใช่ใช่มันถึงจะพายได้แต่เรือกว้างอยู่นะคะเพื่อนมันคงอยู่แล้วก็นี่เฮ้ยเราก็ออกมาไกลอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเขาบอกเอ็มว่าน้องสาวก็อย่าลืมนะมองข้างหน้าให้พี่เขาด้วยเพราะว่าเขาพายไปแล้วเขาจะมองไม่เห็นเพราะเราพายหันหลังนะได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยตลกดีนี่จะถึงต้องไฮไลท์แล้วนะคะตรงนี้ที่เขาแบบเป็นจุดโปรโมทอ๋อมันต้องด้านนี้ถึงจะเลี้ยวไว้ว่าเนี่ยจะสู้นะเอ้าเปียกทำไมเปียกอ่ะนี่นะหมุนด้านนี้หมุนด้านนี้มันเลี้ยวผิดด้านเลี้ยวผิดทางมันต้องสลับด้านกันไปสู้ๆค่ะอันนี้นะจะเป็นข้างหลังที่เขาเป็นแบบจุดไฮไลท์ถ่ายรูปกันนะคะเป็นเหมือนอุโมงค์ใช่ไหมนี่ระวังการจราจรติดขัดค่อยๆไปถ้าช้าไม่เป็นไรเรามีเวลายังมีเวลาโอ้โหคุณพี่ดูจากในกล้องนะคะดูคนพายคนนี้ดูเลิกลากยังไงกันดูการจราจรกันเลิกลากเชื่อทันทีกลัวจะไปชนเขาไม่ใช่อะไรถ้าช้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เราเล่นเรือปั๊มได้ไหมฮะไม่ได้พุ่งชนนี่ต้องมีเรือปั๊มจมน้ำเราตรงไปเรื่อยๆก่อนค่อยๆค่อยๆช้าช้าแต่ตรงน้ำตกมันสวยใช่ไหมน้ำตกมันจะแบบถ่ายรูปกันตรงนั้นน่ะ
ตอนนี้นะโอเคครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องหวัดเสียวหน่อยนะครับจริงๆแกเป็นเรือบั๊มไอเดอร์เซอร์ตรงนี้คือจุดที่แบบทุกคนมาถ่ายรูปกันนะฮะเพราะว่าการจราจรตรงนี้มันติดขัดมากเนื่องจากที่เขาบอกว่าห้ามเข้าใกล้น้ำตกนะคะทุกคนก็เลยไม่มีใครแก้วตกก็เลยมาฉีดด้านซ้ายเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนถ่ายกันไม่เป็นบอกเลยยากแต่ละตาเข้าไปครับละตาเข้าไปแล้วเราก็เลยไปด้วยไปนะคะใช่บางคนก็พายเก่งมากนะคะโอ้ว่าคนทางขวาเราพายเก่งมากแล้วคนที่โคตรเก่งอ่ะทำยังไงชักเข้าชักออกด้วยพวกเราน่าจะแย่เขาชักเข้าชักออกด้วยอาจจะโดนชาร์จเงินเกิน30นาทีกลับไม่ได้พายกลับไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค่อยๆกระดึ๊บไปได้แล้วได้แล้วว่างแล้วนี่ให้ดูอีกทีนึงตรงนี้สวยมากชนอยู่ที่ชนแล้วค่ะไม่ไหวอยู่เถอะไม่ได้ติดโคติดโคติดโคหินไปต่ออันนี้เราก็กลับไปตรงน้ำตกอันเมื่อกี้นะคะใช่ครับผมทุลักทุเลกันมากแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆฝึกไปพายเรือกันมาก่อนหรือว่ามาแบบคนที่เขาพายเรือเป็นอ่ะมันก็จะง่ายนิดนึงนะคะถูกต้องครับนี้เราจะเสี่ยงไปใกล้ๆน้ำตกหน่อยนะฮะรอบนี้เพราะว่าทุกคนไปอยู่กันจบกันหมดเลยนะฮะวันนี้สุดยอดมากนะคะพายเรือสุดท้ายใกล้จะหมดเวลาแดดออกโอ้โหมันดีจริงเลยอ่ะดีไหมดีนะดีมากดีก็ดีจะได้เจอแดดบ้างเฮ้ยแต่พอจับพายไปพักนึงเริ่มจับทางได้แล้วครับบอกเลยว่าการพายเรือเนี่ยมันง่ายมากครับผมฮะดูนะอ้าวผิดแล้วได้ครับชนอยู่ที่โอเคครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องหวัดเสียวหน่อยนะครับนี่แกเป็นเรือบั๊มลุงก็พูดเหมือนแบบโอ้น้องหมุนๆหมุนๆนะจับนะแค่นั้นจบไม่สอนเบรกไม่สอนเลี้ยวเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองล้วนๆไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ยากครับเพราะถ้าเกิดพายที่ไทยในคลองแบบอันเดียวอ่ะพายได้นั่นน่ะคือสบายกว่านะฮะอันนี้แบบพาย2อันนี้มันง่ายเพราะว่าน้ำมันนิ่งด้วยไงไม่มีกระแสไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นคือนกเป็ดนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำมาเราไปข้างๆเป็ดไหมได้ไปข้างเป็ดป่ะแต่เราจะกลับแล้วใช่ไหมใช่งั้นเราก็กลับเลยกันไม่เป็นไรครับผมนั่นแหละครับเป็ดอยู่นั่นแหละครับเราเข้าท่าดีกว่าครับเพราะว่าจากจะใช้เวลาเข้าท่าเนี่ยโอเคได้ค่อยๆไปครับเขาจะกวักมือเรียกเรานี่นะคะให้ดูอีกทีนึงเรามาพร้อมสมาชิกมากมายครับสุดยอดเรียบร้อยครับผมโอ้โหสนุกมากคุณผู้ชมเอาจริงๆคือตอนแรกมันมีหลายอารมณ์มากนะดูภาพมันดูอลังการมากของจริงมันก็ดูแบบมันก็สวยตามรูปแหละแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจากก็คือตอนแรกถ้าเกิดดูจากวิดีโอตอนแรกถ้าเกิดเห็นหน้าจากตอนพายครั้งแรกตอนพายผ่านอุปสรรคมาแล้วและพายขากลับหน้าตาจะเปลี่ยนไปน่ากังวลมากใช่ไหมได้ความรู้สึกมาก แต่เอาเป็นว่าก็คือพอได้พายรู้สึกมันเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมใช่แล้วคือคุณผู้ชมอยากให้มาลองมากก็ลองดูเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นบันไดก่อนขึ้นบันไดมันเหนื่อยมากมันชันมากเลยโอเคเหนื่อยผมเราเดินลงมาแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็แวะตรงช็อปตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เพื่อนๆครับมี Fresh Water Aquarium นะฮะก็จะเป็นสวนสัตว์น้ำจืดนะฮะใช่ไหมฮะเราจะแวะกินข้าวเดี๋ยวนะเขาไม่เรียกว่าสวนสัตว์สิเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดใช่ นี่ครับผมมีบ่อปลาด้วยนะฮะนี่โอ้แล้วฝั่งนี้ก็คือมีน้ำตกใหญ่อยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็สวยงามอยู่นะเหมือนมีศาลเจ้าอยู่ตรงกลางด้วยนะฮะนี่กลางบ่อนั่นนะครับอะไรเอ่ยโอโนโคโดไอแลนด์แปลว่าอ๋อเขาบอกว่าเขาเคยมีศาลเจ้าอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้แหละเขาเลยตั้งอยู่ที่เดิมตรงนั้นนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลนะฮะที่ทำไมมีศาลเจ้าโผล่อยู่ตรงกลางน้ำพุทธปลาตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยโอนมากเล็กมากเขานึกว่าเราจะให้อาหารมันหรือเปล่าระหว่างทางขากลับนะฮะก็แวะมาดูหน่อยนะครับกับความทรงจำการพายเรือที่นี่เมื่อสักครู่นี้แล้วพอเราไปพายมาตรงจุดนั้นแล้วเรามาดูอีกรอบนี่มันก็แบบเราก็พายเร็วเหมือนกันนะทางเดินกลับทำไมมันดูเหมือนไกลจังเลยอ่ะโอ้โห
อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีเฮ้ยหินก้อนนั้นเพิ่งเห็นว่ามันมีเฮ้ยเป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่มันมีแบบเหมือนกับเชือกนะฮะให้รู้ว่าหินก้อนนั้นมันไม่ธรรมดานะครับแต่จากว่านะฮะทางเดินตรงนี้สวยนะครับนี่ซ้ายมีลำธารขวามีน้ำตกตรงกลางมีเชฟเอมมี่ถูกหลักพวงจุ้ยมากครับเหี่ยวไหมอย่าไปเชื่อผมนะครับผมจอมมั่วครับแน่นอนอยู่แล้วทุกคนรู้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมนี่ให้ดูความสวยงามของร่องหินนะฮะเห็นไหมครับคือถ้าเกิดใครเคยที่เราเคยถ่ายรีวิวที่โทกามาจินะครับที่โยสึเคียวหรือว่าคิโยสึกอชอ่ะก็จะเป็นหินตัดแบบนี้เหมือนกันนะครับพวกนี้คือเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะแล้วเขาบอกว่าที่มันเป็นทรงแบบนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่แบบแผ่นดินมันยุบลงไปแล้วก็หินพวกนี้มันงอกขึ้นมานะฮะมันก็เลยกลายเป็นภูเขาแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำสีฟ้าสวยมากโอ้น้ำสีฟ้ามากเลยนี่แหละเราก็ลงมากันนะเห็นบันไดแล้วท้อครับผมโอ้ยขากลับนี่คือขึ้นอย่างเดียวเลยมุมนี้สวยมากคุณผู้ชมนี่เห็นสะพานแล้วสะพานอีกแล้วก็สะพานอีกนะฮะเห็น3สะพานในรูปเดียวนะครับโอ้สุดยอดแต่ว่าหนทางของเรานี่คือเราต้องไปถึงสะพานนั้นให้ได้นะครับนั่นคือที่จอดรถนะฮะแต่มันไม่เดินตรงนะจากจำได้มันต้องเดินอ้อมไปทางซ้ายก่อนแล้วก็เดินไปทางขวาขึ้นใหม่นะฮะวิธีการเดินเซฟหัวเข่านะคะยืดบันไดไปเรื่อยๆเพราะแล้วก็ขึ้นอีกหลายพันขั้นเราก็ทิ้งน้ำหนักลงไปตรงสะโพกเราเองนะคะโอเคเหมือนเดินแบบใช่เราก็จะสะโพกเคล็ดแทนแล้วก็เดินไม่ขึ้นเราเล่นเราเล่นไหวไหมเชฟเนี่ยเอากำลังแบบว่าออกตรงสะโพกก็ทำให้ก้นเราเฟิร์มด้วยนะคะคุณสาวแล้วก็หัวเข่าก็เซฟได้ไหนลองดูอีกทีครับไป let's go โอ้โหเดินแบบแคทวอล์กนะเยี่ยมเลยครับลองมาทำดูนะฮะปวดเรียบร้อยนะฮะเราเดินกลับมาถึงที่จอดรถแบบปลอดภัยหายห่วงไปเลยนะฮะใช่แล้วค่ะก็แนะนำนะครับก็คือมันสวยนะแต่ว่าทางไปมันไม่ค่อยเหนื่อยทางกลับนี่คือขึ้นเขารัวๆถูกต้องเหมือนตอนทางเราเดินลงมาก็คือเดินลงใช่อาจจะเมื่อยขานิดหน่อยแต่อันนี้เดินขึ้นคือบอกเลยว่าแบบโอ้โหมันเหนื่อยมากเหมือนออกกำลังกายเลยนะคะนั่นสิครับแต่ก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุสวนะฮะอาจจะต้องถ้าไม่ได้ที่จอดรถหนึ่งอ่ะคิดว่าน่าจะลำบากนะฮะใช่เพราะว่าตรงนี้ไกลมากแล้วมันเดินยากครับถึงแม้ว่าถนนตลอดเส้นมันทำดีมากก็จริงแต่มันขึ้นลงตลอดเลยอ่ะใช่แล้ววันที่มันชื้นๆนี่คือมันลื่นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรานั่งแท็กซี่ไปเขาสามารถไปจอดตรงนู้นได้เลยนะคะเออใช่ใช่ใช่วิธีนึงก็คือนั่งแท็กซี่ไปเลยก็ได้แล้วก็เรียกแท็กซี่มารับถูกต้องแล้วเขามีเบอร์ให้เราโทรเรียกแท็กซี่เหมือนกันเออแล้วก็ต้องเดินแบบนี้ก็สะดวกอยู่นะครับผมยังไงลองดูนะฮะอันซีนครับมิยาซากิจังหวัดนี้อันนี้คือแลนด์มาร์คไม่มาไม่ได้เลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบอะไรสายแอคทิวิตี้นะคะแนะนำให้มาเลยก็คือแบบมันดีมากถึงมันจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็แบบเฮ้ยสนุกจบสมบูรณ์กับการรีวิวนะครับผมแลนด์มาร์คของจังหวัดมิยาซากิกับสถานที่ที่มีชื่อว่าทากาชิโฮะกอชนั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งสั่นระฆังจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเจแปนมาเซกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบายหมดแรงแล้วไม่ไหวจริงๆครับผมไปแล้วฮะไปหาน้ำกินอีกแล้วดีกว่าครับสายุนาระบ๊ายบาย